นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิติขอกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปีชามุนีเจ้าคณะจังหวัดเลยและพระสงฆ์พระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญสุขเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านเมื่อตอนหัวค่ำก็ยังเห็นเยอะอยู่เนาะตกดึกมาสงสัยเจอมรสุมพายุแห่งกองบุญพัดกระหน่ำกลับบ้านกันแล้วกลัวฝนแห่งบุญจะหล่นมาเยอะตกมาเยอะเอาไม่เป็นไรอยู่กันเท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะยายเนาะเอาบุญด้วยกันสะสมบุญญาบารมีซื้อว่าบุญกุศลสร้างสมค้นๆเฮาเฮ็ดใส่ไผบ่ทําบุญไหวตายแล้วสิเพิ่งไผคือจังเฮามีแนวกินไหวขั้นบ่กินมันบ่อิ่มมีลาบขั้นบ่เข้าคุยทั้งท้องบ่ฮ้อนเต็มใช่มั้ยยายบุญกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องขวนขวายสะสมให้อยู่กับเนื้อกับตัวของเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาเขาเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลคู่ชีวิตที่แท้จริงของคนเราคือคุณงามความดีที่เราประพฤติปฏิบัติให้ดีให้งามมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวเราไปจนวันตายไม่ใช่แค่จนวันตายนะโยมเกิดชาติหน้าชั้นใดพบหนึ่งพบใดก็ดีคุณงามความดีก็จะเป็นเงาติดตามตัวเราไปตลอดชั่วกับชั่วกันนี่เขาเรียกว่าคู่ชีวิตที่แท้จริงแต่ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เรียกกันว่าสามีภรรยาอย่างนี้เขาเรียกว่าคู่กินคู่นอนคู่กัดเท่านั้นเองวันดีคืนดีก็ทะเลาะกันวันดีคืนดีก็ตบตีกันวันดีคืนดีก็หวานชื่นนี่เขาเรียกว่าเป็นคู่กัดกันแล้วไม่ใช่คู่ชีวิตที่แท้จริงพอล้มหายตายจากก็จะรีบกันเอาไปฝังรีบพากันไปเผากลัวจะเน่ากลัวจะเหม็นใส่บ้านเดี๋ยวคนอื่นจะรังเกียจแต่คุณงามความดีเนี่ยอยู่กับเรายิ่งนานเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีนะโยมนะสะสมไว้มากเท่าไหร่มันยิ่งดีนะคุณงามความดีเพราะมันจะเป็นเสบียงในการเดินทางของเราอีกภพหนึ่งชาติหนึ่งมันจะเป็นพาหนะนำพาเราไปอีกภพหนึ่งภูมิหนึ่งคนเราจะไปอยู่ในที่ที่มันดีมันก็ต้องมีคุณงามความดีเป็นองค์ประกอบคนเราจะเกิดมาในตระกูลที่ดีมันก็ต้องมีกุศลมีบุญเป็นองค์ประกอบเข้ามาเหมือนกับเราท่านทั้งหลายตรงนี้การที่เราอยากจะมีบ้านที่สวยๆงามๆมีบ้านที่ดีๆมีรถที่หรูๆเราต้องมีทุนก็คือเงินเป็นทุนในการแสวงหาสิ่งเหล่านั้นแต่การที่เราจะไปเกิดในที่ต่างๆได้เนี่ยมันต้องมีบุญเท่านั้นเป็นทุนในการที่จะเดินทางไปอีกพบหนึ่งชาติหนึ่งฉะนั้นนี่ช่วงนี้นี่จึงเรียกว่าเป็นช่วงของเทศกาลมรสุมแห่งกองบุญในช่วงของหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาเป็นช่วงที่เราท่านทั้งหลายชาวพุทธต่างก็แสวงหาซึ่งกองบุญเรียกว่าช่วงนี้เป็นเรื่องเชื่องของบุญกฐินอาตมาถือว่าบุญกฐินเนี่ยเป็นงานบุญที่มีอานิสงส์มากเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะอะไรเพราะงานบุญกฐินเนี่ยมันไม่ได้มีกันง่ายๆนะโยมพอจะมีงานกฐินก็เกิดขึ้นมาพร้อมกันในช่วง1เดือนเท่านั้นเองแปลกนะ12เดือนเนี่ยมีงานกฐินอยู่แค่1เดือนในช่วงเวลานั้นฉะนั้นนี่อาตมาจึงเรียกว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นบุญที่มีอานิสงส์มาก1ละกฐินเนี่ยจำกัดการโยมสังเกตไม่ว่าถ้าออกพรรษาไปแล้วหลังจากออกพรรษา1เดือนนี่คือช่วงของกฐินพอพ้นจาก1เดือนไปแล้วก็คือหลังจากลอยกระทงไปกฐินจะไม่มีใครกล่าวถึงเลยต่างจากบุญผ้าป่าต่างจากบุญอุทิศ
ต่างจากบุญสังฆทานทั่วไปกล่าวถึงกันได้ตลอดทั้งปีแต่บุญกฐินคนจะกล่าวถึงก็หลังจากออกพรรษาได้1เดือนเท่านั้นเองในช่วงเวลานี้จึงเป็นบุญที่จำกัดการบางที่บางแห่งบุญกฐินโยมเชื่อไหมบางหมู่บ้านนี่จองกันข้ามถึง7ปีไม่ต้องพูดไกลนะอย่างบ้านเกิดอาตมาที่อุดรจองบุญกฐินกันตอนนี้เข้าคิวกัน7ปีแล้วโยมอาตมาจอง3ปีแล้วยังไม่ได้สักครั้งเลยอยากทำบุญกฐินให้กับโยมพ่อซะหน่อยคืออยากไปที่บ้านเกิดก็ปรากฏว่าไม่ได้ต่อคิวอยู่คิวที่7ที่8ครับไปแล้วกว่าจะถึงวันนั้นเราจะมีลมหายใจอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะมันเป็นบุญใหญ่หลายคนเลยต้องพากันเตรียมการพาคนต้องประชุมกันกับลูกกับหลานเพื่ออยากจะทำบุญกฐินเพราะเป็นบุญที่ทำได้ในช่วงเวลาแค่1เดือนต่อ1วัดเท่านั้นเองนั่น1ครั้งต่อ1วัดจึงเป็นบุญใหญ่บุญกฐินเรียกว่าเป็นมหาสังฆทานอันยิ่งใหญ่เลยโยมทำไมถึงเรียกว่าเป็นมหาสังฆทานอันยิ่งใหญ่เพราะบุญกฐินเนี่ยถวายในวัดไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หามิได้เป็นการทำบุญแบบสังฆทานมหาสังฆทานเพราะเป็นการทานให้กับหมู่สงฆ์สุดแท้แต่คณะสงฆ์ในอาวาสนั้นจะประชุมกันตกลงกันเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นมหาสังฆทานถ้าเมื่อไรที่เราท่านทั้งหลายผู้เป็นเจ้าภาพไประบุเจาะจงพระเนี่ยกฐินก็จะตกไปนะโยมเพราะว่าอะไรเพราะกฐินเป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภากาศแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หามิได้เห็นไหมล่ะนั่นคือเป็นของบริสุทธิ์ลอยมาโดยนภาอากาศเราจะเที่ยวขอไม่ได้พระจะเที่ยวขอไม่ได้บุญกฐินไม่เหมือนพระป่านะโยมพระป่านี่เราจะไปขอได้นะบอกโยมเบอร์อยู่ที่วัดตมากำลังสร้างกุฏิขอพระป่าหน่อยอย่างเงี้ยได้นะมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าจู่ๆไปขอกฐินไม่ได้ฉะนั้นวัดไหนที่ไม่มีกฐินพระก็ไม่สามารถเจอเอ่ยได้ก็อยู่เฉยๆนิ่งๆไปแล้วแต่บุญบารมีมันจะเกิดจะมีขึ้นแต่ถ้ามันมีมันเกิดขึ้นก็ดีไปได้อานิสงส์ไปฉะนั้นบุญกฐินเนี่ยจึงเป็นการทำบุญที่ไม่เจาะจงพระแต่ขอว่าให้ท่านได้อยู่ในอาวาสนั้นท่วนไตรมาสจะจำพรรษาใน3เดือนนั่นแหละฉะนั้นนี่อาตมาจึงว่าบุญกฐินเนี่ยเป็นบุญที่ว่าเรียกว่ามหาสังฆทานเพราะว่าปีนึงก็คือ1ครั้งนั่นเองหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวัดและจำกัดในช่วงของ1เดือนนั้นเท่านั้นเองฉะนั้นจึงเป็นบุญที่มีอานิสงส์เยอะอานิสงส์มากปีนี้ก็ได้มรรคกฐินใน5บุญแล้วอาตมา5วัดแล้วนะ5วัดแล้วปีนี้แล้วก็จะไปอีกวันที่5เดือนหน้าก็ที่สกลนครอันนี้ไปเป็นกฐินแล่นนะกฐินแล่นไปไม่ได้ตั้งกองกฐินใหญ่ไม่ได้ตั้งเขาล่วงหน้าก็คุยกันแค่ว่าเดี๋ยวเราแกมกฐินแล่นไปก็แล้วกันบุญกฐินเนี่ยถือว่าเป็นบุญที่จำกัดครั้งหรือจำกัดคราวมันเลยเรียกว่าเป็นบุญใหญ่วัดหนึ่งๆจะมีได้แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นอาตมาถึงบอกแล้วว่าเป็นบุญใหญ่ฉะนั้นนี่คนเราทุกวันนี้ในช่วงนี้นี่จึงเป็นช่วงที่เรากำลังอยู่ในห้วงของมรสุมแห่งกองบุญเป็นมรสุมแห่งความดีก็เลยมีการจัดงานบุญกฐินกันทั่วสารทิศอย่างเหมือนกับที่นี่โยมแต่พรุ่งนี้ก็จะมีคณะสงฆ์มาร่วมทำบุญกฐินกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัด6อำเภอที่จะมาในวันพรุ่งนี้6อำเภอนี่ก็จะไปบอกบุญกันตามกำลังศรัทธาแต่ละอำเภอก็อยากจะได้กองบุญก็จะนำพาญาติโยมมาร่วมบุญในวันพรุ่งนี้อาตมาก็จะมาพรุ่งนี้แต่พระอาตมาก็อยู่ในเขตของอำเภอภูกระดึงแต่ว่าวัดอยู่ที่อำเภอเมืองแต่ว่าทำงานอยู่ภูกระดึงก็จะได้มาร่วมบุญกันเหมือนกันพรุ่งนี้ต้องมานั่งที่โต๊ะแต่เช้ารอรับลงทะเบียนรอรับบริจาคจากศรัทธาทางภูกระดึงนะแต่ละอำเภอก็จะมีส่งเลขามานั่ง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 เพื่อมาร่วมบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อในวันพรุ่งนี้มาอานิสงส์ด้วยกันมาบุญด้วยกันก็จะมาเพราะอะไรล่ะเพราะว่าชีวิตของคนเรามันน้อยชีวิตของคนมันสั้นโยมคนเราเกิดมามีชีวิตอยู่แค่3วันเท่านั้นนะโยมไม่มีใครมีชีวิตที่ยืนยาวหรอกอยู่แค่3วัน3วันนี้จึงเป็นวันที่มีความหมาย3วันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญ
หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาเนี่ยมันมีน้อยจังเพราะคนให้ความสำคัญกับเวลาจึงมีน้อยบางคนบอก24ชั่วโมงมันนานไปนะกว่าจะพ้นแต่ละวันเพราะคนคนนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับเวลาปล่อยเวลาให้ทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์จึงดูเหมือนว่าเวลามันมีเยอะเกินไปแต่คนไหนที่ให้ความสำคัญกับเวลาเนี่ยแค่1นาทีเขาสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เยอะแยะมากมายใน1นาทีเพราะอะไรเพราะเขาให้ความสำคัญกับเวลาเราท่านทั้งหลายเกิดมาอยู่ขณะนี้บางคนเกิดมา50ปี60ปี70ปีหรือ80ปีเวลามันก็มีมากน้อยต่างกันอยู่แล้วถ้าเรานับตามอายุของเราแต่มาถึงเวลาจริงๆในวันที่เรามีอยู่เนี่ยคือ24ชั่วโมงเท่ากันโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ย24ชั่วโมงใน24ชั่วโมงเนี่ยคุณค่าของเวลามันจะต่างกันมากเลยโยมคนที่เป็นนักธุรกิจใน1ชั่วโมงก็อาจจะทำธุรกิจของเขาได้เป็นร้อยล้านพันล้านแต่คนไม่มีอะไรจะทำเลยอยู่ทั้งวันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมันก็จะต่างกันอย่างเนี้ยฉะนั้นนี่มันสำคัญว่าเราให้ความสำคัญแค่ไหนฉะนั้นนี่วันที่เราท่านทั้งหลายเรียกกันว่าชีวิตของคนเราที่เรียกว่า7วัน7วันจริงๆแล้วมันมีแค่3วันโยมก็ลองนึกดูนะว่า3วันนี้มันจริงอย่างอาตมาว่ามั้ยวันที่1ก็คือวันวานก็คือเมื่อวานเนี้ยโยมเมื่อวานนี้คืออดีตอดีตเป็นสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเราไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้เหมือนอย่างวันนี้ญาติโยมทั้งหลายมานั่งฟังเทศฟังธรรมหลายคนอาจจะอยู่ในบ้านไม่ได้มาพอพรุ่งนี้เช้ามาปุ๊บก็มาคุยกันโอ้ยเมื่อคืนไปฟังเทศพระมาแสดงธรรมจากพิษณุโลกบ้างจากภาคเหนือบ้างภาคกลางบ้างอีสานบ้างโอ้หลายรูปเลยยายอีกคนที่ไม่ได้มาก็จะบอกว่าโอ้ยเสียดายจังเลยเห็นไหมล่ะเสียดายในอดีตมาไม่ได้ติดภารกิจบ้างไม่สบายบ้างไม่มีคนพามาบ้างนี่ก็น่าเห็นใจเพราะวันวานคือวันเวลาที่มันผ่านไปแล้วจะย้อนกลับมาฟังอีกก็ไม่ได้แล้วยกเว้นย้อนไปฟังในวิดีโอที่บันทึกไว้เท่านั้นแหละแต่มันก็ไม่เหมือนกับมานั่งฟังตรงนี้มานั่งฟังตรงนี้มันได้อะไรโยมหนึ่งละความอดทนโยมนั่งอยู่ตรงนี้มีความอดทนความอดทนสูงเมื่อวันคืนวันที่19เนี่ยตมาตะเวนไปอยู่4วัดเดินทางจากวัดตั้งแต่10โมงเช้ากลับถึงวัดตอน ตีสี่ครึ่งไม่ได้นอนนะโยมเพราะที่วัดจะถวายกฐินตอนเช้าวันที่20พอดีก็มาได้พักผ่อนมานอนในทีตอนบ่าย3หลับบนศาลาเลยไม่รู้เรื่องเลยเนนกำลังเก็บศาลาบอกเดี๋ยวอาจารย์เอ็นหลังแป๊บนึงนะเนนเดี๋ยวจะขึ้นไปกุฏิพอล้มหัวลงหมอนนั่นอะไรโยมไม่รู้หลับตอนไหนตื่นมาอีกทีนึงก็เห็นแต่ลูกศิษย์มานั่งมองเมื่อไหร่พระอาจารย์จะลุกว่าจะได้เก็บสถานที่ตื่นขึ้นมาก็เอา4โมง5โมงเย็นแล้วกลับขึ้นกุฏิหลับอีกเหนื่อยมากนะตะเวนไป4วัด5วัดก็วัดสุดท้ายอยู่ภูกระดึงตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งไปจนเกือบตีสามถึงตีสามตีสามเสร็จก็กว่าจะสนทนากับพระเดินทางกลับก็ตีสี่ครึ่งพอดีนะถึงวัดเป็นช่วงของทะเลแห่งบุญก็เลยต้องไปฉะนั้นนี่เราท่านทั้งหลายเนี่ยมาอยู่ที่นี่ความอดทนมันได้แล้วคนที่อยู่ทางบ้านไม่ได้มาถึงจะฟังในวิดีโอหรือในอะไรก็ตามแต่เครื่องบันทึกเอาไว้มันก็จะไม่ได้อรรถรสเหมือนเราท่านทั้งหลายอย่างน้อยมาอยู่ตรงนี้เราก็ได้มีญาติธรรมหันซ้ายแลขวาได้รู้จักกันได้เพื่อนใหม่ได้ญาติธรรมใหม่แล้วก็ได้เห็นพระได้เห็นกับสมณเณรได้เห็นกับโอ้ยเยอะแยะมากมายนี่ก็เรียกว่าสมณานันจทัสสนังการได้เห็นพระสงฆ์มันเป็นบุญตาการได้สนทนามันเป็นบุญปากโยมมาได้อุปถากประถมเป็นบุญจิตบุญใจมานั่งตรงนี้เรียกว่ามาอุปถัมภ์ด้วยนะทำไมบวชธรรมอย่างน้อยๆมาเป็นกำลังใจนั่นมาเป็นกองเชียร์มาเป็นโยมที่มาคอยดูแลอุปถากประถมสิ่งเหล่านี้มันเป็นบุญของเรานี่คือความอดทนที่เราได้แต่คนไม่มาจะไม่ได้เหมือนเราสองคือมาเป็นการมาฝึกสติฝึกสมาธิด้วยทำไมถึงบอกฝึกสติบางครั้งถ้าเราไม่มีสติก็เผลอหลับนะโยมยิ่งผ่านไปในสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยความง่วงเหงาหอนอนจะเข้ามาเป็นญาติธรรมตัวยงของเราเลยญาติธรรมตัวยงคืออะไรความง่วงนอนเกิดขึ้นอาการปวดแข้งปวดขามันตามมานี่คือญาติธรรมเลยสลัดยังไงก็ไม่พ้นยังไงก็มา
เดี๋ยวตีหนึ่งตีสองก็จะรู้กาแฟก็มาเถอะกาแฟก็สู้ไม่ได้ญาติธรรมเราเก่งกว่าบางคนกาแฟสองแก้วสามแก้วหาวนอนแล้วหาวนอนอีกบางคนเผลอหลับไปก็มีเพราะญาติธรรมเรามาแบบไม่รู้ตัวหลับเลยฉะนั้นนี่ระวังให้ดีนะระวังให้ดีถึงเราจะไม่อยากได้โยมเขาก็มาเหมือนกันกับเบาหวานกับความดันนะโยมเนาะเมื่อถึงเวลาญาติธรรมตามมาทันทีเบาหวานกับความดันหนีไม่พ้นเลยถ้าไม่ความดันก็เบาหวานและจะมาก่อนเป็นญาติธรรมเหมือนกันกับการง่วงเหงาหอนอนถ้าเราฝึกสติของเราได้พยายามหมั่นบอกตัวเองพยายามเตือนสติตัวเองอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยการง่วงเหงาหอนอนมันก็จะผ่านเราไปโดยที่เราจะไม่ไปจมอยู่ที่ความง่วงเหงาหอนอนการมีสติมันจะเข้ามาเราจะได้เห็นพระที่มาแสดงธรรมจนพรุ่งนี้เช้าเราจะบอกว่าโอ้ยมาคืนนี้ทำไมคนน้อยจังไม่น้อยหรอกโยมคนฟังทางบ้านก็มีเยอะอยู่แต่มาอยู่ตรงนี้มีเยอะยิ่งกว่าทำไมถึงบอกเยอะยิ่งกว่าอ้าวเราก็อยู่ด้วยกันทั้งคืนนะโยมเมื่ออยู่ด้วยกันทั้งคืนมันก็ไม่หายไปไหนแล้วก็อยู่เนี่ยสองคนก็ถือว่าเยอะแล้วจะทำอะไรก็ตามอย่าไปมองคนอื่นนะโยมนะเวลาคนจะไปปฏิบัติธรรมก็จะทับบองก่อนว่าเอ๊ะคนนั้นไปไหมยายนี้ไปไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยหลวงพ่อพระเทพสิทธิมงคลอดีตเจ้าคณะจังหวัดเลยเคยให้ข้อคิดอาตมาตรงนี้แหละว่าจะทำอะไรก็ตามนะหลวงพี่หลวงพ่อก็บอกอย่างเงี้ยอย่าไปนับหนึ่งที่คนอื่นจงนับหนึ่งที่ตัวเราเดี๋ยวคนที่สองสามสี่จะมาเองหรอกเพราะปีนั้นอาตมาจัดงานปฏิบัติธรรมที่วัดจัดงานเตรียมงานนิมนต์หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดมาเป็นประธานแต่บังเอิญว่ามีคนมาปฏิบัติธรรมอยู่11คนจัดปีแรกนะโยม11คนพระภิกษุสามเณร20กว่าเยอะกว่าโยมอีกอาตมาก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมงานเราจัดหลวงพ่อจังหวัดมานิมนต์พระมาเทศแต่ว่ามีคนมา11คนหลวงพ่อจังหวัดมาถึงท่านก็ขึ้นธรรมาสแสดงธรรมแล้วท่านก็บอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกหลวงพี่นับหนึ่งที่ตัวเราถ้าเราไม่เริ่มที่หนึ่งสองจะไม่มาและให้คิดในแง่บวกว่ามีสองคนมันก็มากกว่าหนึ่งคนแล้วล่ะหลวงพ่อบอกอย่างเงี้ยอาตมาก็มีกำลังใจในการจัดงานปฏิบัติธรรมเรื่อยมาหลังจากนั้นมาพอจัดไปจัดมาก็ทุกวันนี้เวลาจัดปฏิบัติธรรมก็หลายร้อยคนอยู่เหมือนกันนะหลายร้อยคนอยู่เหมือนกันเมื่อวันที่19ก็จัดที่วัดอยู่จัดสวดมนต์แต่ว่าสวดถึงเที่ยงคืนก็พระเนรพากันสวดมนต์ญาติธรรมก็มาร่วมบวชชีพามกันก็เกือบร้อยอยู่เหมือนกันไม่ได้จัดตั้งหลายปีแล้วลองจัดซะหน่อยสิอาตมาจัดไม่เหมือนใครเป็นบุญกฐินที่ไม่เหมือนใครเพิ่งทำเป็นปีแรกไม่แจกซองพระกฐินเลยไม่ขึ้นป้ายขึ้นป้ายอยู่3วันเท่านั้นเองที่เหลือก็ไม่แจกซองให้ใครเลยอาศัยให้เทวดาบอกกันเองถามว่าเทวดาอยู่ไหนนั่งอยู่เนี่ยคือเทวดาอยู่เป็นเทวดาโดยสมมุติโยมอยากเป็นเทวดาไหมอยากเป็นงั้นโยมก็บอกบุญคนอื่นไปเขาจะมาไม่มาเรื่องของเขาเราส่งข่าวให้เขารู้ไอ้คนที่รับสารจากเราถ้าอยากเป็นเทวดาเดี๋ยวเขาไปบอกต่อคนล้นศาลาเลยอาตมาเลยบอกโอ้เทวดาก็มีเยอะเหมือนกันนะเทวดาไม่ทิ้งเราก็เลยอาตมาก็คิดอยู่จัดงานกฐินปีแรกไม่แจกซองเลยเจ้าภาพก็ถามว่าแจกซองไหมบอกไม่แจกเจ้าภาพจะแจกไหมไม่แจกเหมือนกันอ้าวต่างฝ่ายต่างไม่แจกอ้าววัดดวงดูสิมันจะได้ค่าน้ำร้อนน้ำชาค่าไฟวัดมั้งไหมก็ดีอยู่นะดีอยู่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเทวดาก็ส่งข่าวกันบอกข่าวกันรองทงลงฐานก็มากันเยอะเลยเนี่ยเขาเรียกว่าจัดงานด้วยศรัทธาให้เทวดาบอกข่าวกันเอาเองจะมาก็มาไม่มาก็ช่างเขาเถอะเราก็ไม่เริ่มต้นที่ใครเริ่มที่ตัวเราเหมือนหลวงพ่ออดีตเจ้าคณะจังหวัดท่านบอกเนี่ยเริ่มต้นหนึ่งที่ตัวเราเดี๋ยวสองสามสี่จะมาเองอาตมาก็เริ่มที่หนึ่งที่ตัวเรานี่แหละหนึ่งตัวเราคืออะไรเอาจัดงานปฏิบัติธรรมเลยกฐินจะมีไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีแล้วก็เป็นงานปฏิบัติธรรมปรากฏว่ามันก็มาโดยอัตโนมัติเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นอย่างนั้นโยมมานี่เหมือนกันจะมีคนมากคนน้อยไม่ต้องไปใส่ใจหรอกสำคัญตัวเรานี่แหละว่าจะอยู่ทนไหมจะอยู่ทนไหมฉะนั้นนี่คนที่ไม่มาเนี่ยเขาจะคิดทันทีโอ้ยเสียดายจะเนาะเมื่อคืนไม่ได้ไปนั่นคือวันที่หนึ่งที่เขาไม่ให้ความสำคัญละคือวันวานมันผ่านไปแล้วเขาจะไม่ได้อะไรกับวันวานที่มันผ่านไปตรงนั้นเลยเพราะเขาจะบอกว่าเสียดายจังไม่ได้ไปวันที่สองคือวันนี้
วันนี้คือวันที่ญาติโยมนั่งอยู่ตรงนี้มีลมหายใจอยู่มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกสามารถเดินไปเดินมาสามารถสนทนาได้อยู่นี่คือวันนี้วันนี้โยมยังนั่งอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ฉลาดในการสะสมเสบียงเพราะโยมสละเวลาทางบ้านสละเวลาส่วนตัวจากที่เราจะนอนอยู่ที่บ้านนอนดูทีวีนอนอยู่กับลูกนอนอยู่กับแฟนนอนอยู่กับญาติญาติที่บ้านเราสละเวลามาตรงนี้เพื่อมาอะไรมาแสวงหาแห่งกองบุญเนี่ยมาบุญตรงนี้แสดงว่าเป็นคนที่ฉลาดในการดำเนินชีวิตสะสมบุญเพราะอะไรอาตมาบอกแล้วว่าบุญกฐินวัดหนึ่งมีได้แค่ครั้งเดียวบุญกฐินเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงเวลาแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นหลังจากนี้ไปมันจะไม่มีฉะนั้นโยมจึงเป็นผู้ฉลาดมาสะสมบุญในการทำบุญกฐินด้วยมาฟังเทศจนสอดแจ้งด้วยนี่คือเป็นผู้ฉลาดให้ความสำคัญกับเวลาที่มีอยู่เพราะอะไรเราไม่ได้มานั่งอย่างนี้ทุกวันหรอกคิดแค่นี้ก็พอแล้วเมื่อมีโอกาสมาเถอะเมื่อมีโอกาสไปเถอะเพราะเราไม่ได้มานั่งฟังเทศอย่างนี้ทุกคืนทุกคืนทุกคืนจนวันหมดลมหรอกโยมเราได้มาแค่ตามโอกาสเมื่อมีโอกาสเราต้องรีบมาฉะนั้นนี่วันนี้เนี่ยจึงเป็นวันที่มีความสำคัญสำคัญว่าเราได้มีลมหายใจอยู่นั่นแหละเราจะได้สร้างขึ้นคุณงามความดีฉะนั้นเราถือว่าเป็นผู้โชคดีที่สุดแล้วในวันนี้วันที่สามนี่คือวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ใครแน่ใจมั่งว่าพรุ่งนี้จะยังมีลมหายใจอยู่ไม่มีใครกล้ายืนยันนะโยมนะเพราะหลายคนก็เล่นอยู่กับหลานอยู่ดีๆคืนนี้พอหลานออกห้องไปปุ๊บหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เรื่องตื่นเช้ามาก็หมดลมหายใจไปหลายชั่วโมงแล้วเห็นไหมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะยืนยันได้ว่าเราจะมีลมหายใจพรุ่งนี้แม้กระทั่งอาตมาเองก็ไม่ได้ยืนยันว่าพรุ่งนี้อาตมาจะยังอยู่นะแต่เพียงเราแค่ว่าวันนี้เรามีลมหายใจอยู่ฉะนั้นพอวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่มีใครไปถึงหรอกเพราะวันพรุ่งนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตโยมบอกใครไปอนาคตได้บ้างมีใครกล้ารับประกันไหมไม่มีหรอกยังไงซะอนาคตคือวันที่เราไปไม่ถึงสักคนหรอกโยมเราจะไปถึงแค่ปัจจุบันกับอดีตเท่านั้นเองเพราะอดีตมันคือวันวานของปัจจุบันนั่นแหละที่จะผ่านไปส่วนอนาคตไปไม่ถึงหรอกตื่นเช้ามาก็เป็นวันนี้อยู่ดีไม่มีใครบอกตื่นมาโอ้ยอนาคตนี่ไม่มีใช่ไหมยายมันเป็นปัจจุบันตลอดเลยตื่นมาเป็นปัจจุบันทันทีฉะนั้นนี่เอาปัจจุบันให้มันดีเรามีเวลาอยู่แค่3วันแค่นี้หลายคนบางคนเนี่ยให้เวลากับอดีตมากเกินไปคนที่ให้เวลากับอดีตคือคนที่อยู่ในโลกภาวะแห่งความซึมเศร้าคนที่อยู่ภาวะแห่งความซึมเศร้าจะระลึกนึกถึงอดีตสังเกตง่ายๆนะโยมอาตมาไม่เอาดวงอื่นไกลหรอกสังเกตหลังวันที่16ไปแล้วสังเกตหลังวันที่1ไปแล้วคนจะย้อนอดีตเยอะมากเลยพอวันที่16ผ่านไปปุ๊บไม่ถูกหวยจะมานั่งคุยกันแล้วโอ้วันนั้นฝันว่าอย่างนั้นฝันว่าอย่างนี้ได้หวยตัวนู้นตัวนี้เห็นไหมนี่คืออยู่ในอดีตอยู่ในอดีตหลังจากอยู่ในอดีตกันจบเรียบร้อยสักพักเขาจะคุยกันไปถึงอนาคตแล้วคราวนี้อนาคตกำลังนั่งเก่งหวยอยู่จะซื้อตัวไหนนี่คือคนประเภทนี้เห็นง่ายๆเลยว่าชอบไปอยู่กับอดีตอีกประเภทนึงที่ชอบไปอยู่กับอดีตคือคนอกหักคนอกหักหรือมีการผิดหวังความผิดหวังจะย้อนตัวเองกลับไปสู่อดีตแล้วจะนำมาซึ่งความซึมเศร้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อยู่กับปัจจุบันเขาจะรู้ดันดีอ๋อคู่ชีวิตที่แท้จริงคือการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีหรือประพฤติปฏิบัติธรรมให้ดีให้งามให้อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ถ้าคนไหนไม่นึกถึงปัจจุบันจะนั่งลำพึงลำพันคิดถึงอดีตตอนที่ยังมีคุณงามความดีต่อกันเสร็จแล้วก็มาเสียอกเสียใจเพราะอะไรเพราะไปอยู่กับอดีตย้อนกลับไปดูตัวเองตอนอดีตตอนมีความสุขแต่ลืมไปว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ตัวคนเดียวแล้วนะลืมไปก็จะโศกเศร้าอยู่เป็นเวลายาวนานบางคนรับไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องผูกคอตายฆ่าตัวตายเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้อยู่กับอดีตมากเกินไปมันจะไปไหนไม่ได้มันจะไปไหนไม่ได้เลยเหมือนกับเราท่านทั้งหลายเนี่ยโยมทั้งหลายใหญ่ๆทั้งหลายลองดูนี่ถ้าเกิดว่าสักวันหนึ่งลูกทิ้งไปเนี่ยโยมจะอยู่อดีตทันทีเลยนึกถึงตอนเลี้ยงเขาเด็กๆนึกถึงตอนป้อนข้าวป้อนน้ำพอเราป่วยมาทำไมเขาไม่มาดูแลเราบ้างเลยตรอมใจดีไม่ดีตายไวกว่าเดิมอีก
มันจะเป็นอย่างนั้นคือคนที่ไปอยู่กับอดีตจะไปไหนไม่ได้เพราะอดีตมันฉุดไว้ลากไว้ไอ้พวกเนี้ยจะไม่ถึงความเจริญรุ่งเรืองไปไหนไม่ได้แล้วอยู่แต่กับอดีตฉะนั้นนี่เนี่ยเขาเรียกว่าคนที่ย้อนยุคไปอดีตหาความเจริญได้ยากไอ้คนที่ไปอยู่อนาคตนี่ก็เหมือนกันไอ้พวกนี้ก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันเพราะเป็นนักจินตนาการช่างเพ้อฝันเพ้อฝันยังไงวาดฝันชีวิตไว้สวยหรูวาดฝันชีวิตไว้อย่างงดงามลืมไปว่าชีวิตของคนมันไม่ได้วาดปูพรมไปซะตลอดชีวิตนะอาตมาเคยมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งลูกศิษย์คนนี้นี่บวชอยู่ด้วยนานแล้วล่ะจู่ๆนึกฝันอยากลาสิกขาจินตนาการจะไปทำงานทำงานเงินเดือนเท่าไหร่ขั้นต่ำบวกลบคูณหารเรียบร้อยแล้วเงินจะเหลือเท่าไหร่ต่อเดือนวาดฝันไว้โยมวาดฝันไว้อยากได้รถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้อ้าวจู่ๆคุยแล้วพูดแล้วฉุดแล้วดึงแล้วดึงไว้ได้แค่2ปีอ่ะไม่ได้จริงๆผ้าเหลืองมันเริ่มจะเป็นขี้เถ้าแล้วล่ะตอนนี้มันร้อนมานานแล้วปล่อยให้ไปใช้ชีวิตข้างนอกดูพอไปได้ประมาณ1ปีโทรกลับมาหาอาจารย์ครับรถจะโดนยึดแล้วครับอ้าวทำไมล่ะเงินเดือนจากได้ 17,000 ตอนนี้เหลืออยู่ 7,000 ครับโดนตัด OT โดนตัดวันเดือนหนึ่งทำงาน15วันเขาตัดก็เลยบอกอ๋องั้นเตรียมตัวเลยนะเลยบอกเขาเตรียมทำอะไรครับเขาจะปิดบริษัทแล้วจะไล่ออกอยู่แล้วไม่รู้เรื่องเหรอสุดท้ายโดนไล่จริงๆเห็นไหมเขาคัดคนออกจากอนาคตที่เขาจินตนาการเอาไว้มีรถมีเงินสารพัดที่จะมีของเขาเขาอยู่ในความฝันมากเกินไปอยู่ในอนาคตมากเกินไปจนลืมนึกถึงว่าเส้นทางที่เดินเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นถนนคอนกรีตมันก็อาจจะมีตะปูก็ได้นะรถก็ยางรั่วยางแบนใช่ไหมโยมฉะนั้นนี่บางครั้งบางคราวถึงจะปูพรมไม่แน่นะบางครั้งอาจจะมีเข็มหมุดหล่นอยู่ก็ได้นะฉะนั้นการมองอนาคตอย่ามองด้วยการปูพรมที่สวยหรูเรียบง่ายจนเกินไปให้มองดูบ้างว่าอนาคตมันเป็นสิ่งไม่แน่ไม่นอนมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ใครจะไปรู้เรื่องของอนาคตแต่ว่าปัจจุบันนี้เรายังอยู่ปัจจุบันนี้เรามีลมหายใจเนี่ยโยมมานั่งอยู่ตรงนี้เป็นผู้ที่ฉลาดฉลาดในการที่จะสะสมเพราะว่าช่วงของบุญกฐินมันมีไม่มากนะโยมอย่างน้อยๆนี่บางวันเนี่ยมันมีหลายวัดก็จริงเราอาจจะไปไม่ทั่วถึงหรอกด้วยสังขารด้วยร่างกายด้วยทุนทรัพย์ด้วยเวลามันไปไม่ได้เมื่อมันไปไม่ได้แล้วก็สะสมที่นี่ซะเป็นบุญกองใหญ่เพราะอะไรก็มีพระตั้งหลายวัดมาเทศทั้งคืนในวันนี้และที่สำคัญเนี่ยเรายังมีพระเถระผู้ใหญ่เนี่ยมานั่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยเนี่ยนั่นอยู่ข้างหลังเราเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าในจังหวัดเนี่ยท่านมานั่งเหยียดกับเราเป็นกำลังใจเนี่ยถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เพราะอะไรเพราะการที่เราทั้งหลายเนี่ยจะได้ไปปฏิบัติธรรมแล้วมีพระผู้ใหญ่มานั่งให้กำลังใจมันหายากมากนะโยมส่วนใหญ่ก็จะมีแต่พระที่มาเทศเสร็จก็ลงแล้วก็กลับเนี่ยแต่วันนี้หลวงพ่อมาเองเลยนั่งอยู่ข้างหลังอาตมาเพิ่งเห็นเนี่ยนะเพิ่งเห็นตรงนี้ก็ถือว่าน่าอนุโมทนาบุญนะฉะนั้นในช่วงของแห่งมรสุมกองบุญเหล่านี้เป็นช่วงที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยต้องคิดกันให้หนักและคิดกันให้ดีนะคิดกันให้ดีเมื่อเรามีโอกาสเราไปบางคนนายโยมสุขภาพร่างกายดีนะอยากไปทำบุญแต่ขาดทุนทรัพย์อยากไปฟังเทศก็ไปไม่ได้เพราะทุนทรัพย์มันน้อยไม่มีรถที่จะพาไปเมื่อก่อนเนี่ยโยมในหมู่บ้านที่อาตมาอยู่หลายคนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมที่ศรีอุดมวงศ์บางครั้งก็นั่งโดยสารมานะโอ้ใจถึงมากเลยทุกวันนี้มาไม่ได้ละเพราะอะไรล่ะทุนทรัพย์มีนั่งรถมาได้แต่ตอนนี้สุขภาพมันไม่ได้แล้วโยมสุขภาพเดินไปวัดก็จะไม่ไหวแล้วทุกวันนี้บางคนสุขภาพแย่ยิ่งกว่านั้นบอกนิมนต์อาจารย์มาเทศให้ฟังที่บ้านหน่อยอาตมาก็ไปเทศให้โยมฟังนอนอยู่ที่เตียงเลยอาตมาก็นั่งที่เก้าอี้เทศให้ฟังเห็นไหมโอกาสของคนเนี่ยมันต่างกันถ้าเราปล่อยโอกาสให้มันผ่านไปโดยไม่มีประโยชน์มันก็ไม่เหมือนมันก็ไม่ต่างจากท่อนไม้ที่มันถูกทิ้งอยู่ข้างถนนหาประโยชน์ไม่ได้หาความหมายไม่ได้ฉะนั้นโอกาสมันไม่ใช่จะมีให้เรากันทุกคนนะโยมนะโอกาสมันไม่ได้มีบ่อยๆฉะนั้นเมื่อมันมีแล้วจึงหยิบฉกฉวยโอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์เลยให้เกิดประโยชน์
ะวันนี้อาตมากำลังทาสีกำแพงโบสถ์อยู่พาพระพาเนนไปทำบุญทาสีพระครูโทรกิ้งไปบอกอาจารย์สุดใจคืนนี้ว่างไหมถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะโยมมาถึงก็เลยว่าจะขึ้นเทศก่อนแล้วจะกลับไปพักผ่อนบังเอิญท่านพระอาจารย์สุพิษแต่งองค์ทรงเครื่องรอมานานแล้วว่างั้นก็เลยงั้นอาจารย์นิมนต์ก่อนนิมนต์ก่อนก็เลยให้อาจารย์ท่านมาก่อนท่านก็ไม่ได้พักเหมือนกันอาจารย์ด็อกเตอร์มารอนานแล้วเราบอกขอแซงคิวอาจารย์ด็อกเตอร์ก่อนอาจารย์ด็อกเตอร์อยู่ข้างหลังอยู่เลยก็ขอแซงคิวก่อนแล้วกันท่านก็เอานิมนต์นิมนต์ให้ก่อนเลยก็เลยมานี่แหละอาตมาก็รับโทรศัพท์ท่านก็คิดอยู่ในใจอยู่ไปไม่ไปไปไม่ไปคิดไปคิดมาอ้าวไปก็ดีอย่างน้อยๆก็ได้ไปพบปะญาติธรรมหน่อยช่วงนี้เป็นช่วงของทะเลบุญอยู่มรสุมแห่งกองบุญอยู่คนกำลังมาบุญเยอะเอ้าเราก็ไปมั่งก็ดีอย่างน้อยๆก็ให้บุญทางปัญญากับโยมโยมก็ได้เกิดข้อคิดใหม่ๆจากพระหลายๆรูปอย่างน้อยๆ1ข้อก็ยังดีวันนี้ทั้งคืนเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าโยมจำได้สัก1ข้อมันก็ยังดีเป็นบุญของโยมนะฉะนั้นอาตมาถึงถามโยมหลายๆคนว่าระหว่างให้ปลา1ตัวกับลูกไปกินเนี่ยกับการให้วิธีหาปลาเนี่ยโยมจะเลือกเอาอะไรฉะนั้นนี่หลายคนบางคนก็จะบอกว่าก็เอาปลาให้กับลูกนี่แหละอาตมาก็ถามว่าทำยังไงลูกจะมีปลากินตลอดชีวิตเขาก็ตอบอาตมาไม่ได้คำถามง่ายๆทั้งนี้เราก็รู้กันอยู่ตลอดอยู่แล้วทำกันอยู่บ้างก็มีไม่ทำก็มีแต่ไม่รู้อาตมาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วคนเราทุกวันนี้เอาปลาให้ลูกกินแต่ไม่เคยสอนวิธีหาปลาให้กับลูกก็เหมือนอย่างนี้เอาเงินให้ลูกแต่ไม่เคยสอนวิธีใช้เงินให้กับลูกการใช้เงินทำไงเอาเวลาให้กับลูกแต่ไม่เคยสอนวิธีการใช้เวลาให้กับลูกเอาเงินให้ลูกลูกไปเที่ยวไหนไม่เคยรู้ลูกไปใช้ในทางที่ถูกหรือไม่ถูกไม่เคยถามเช่นเดียวกันกับเวลาพอถึงวันหยุดปล่อยมันเถอะให้มันนอนพักผ่อนวันหยุดถามว่าลูกทำอะไรมาถึงเหนื่อยขนาดนั้นพ่อแม่ทำงานหาเงินเลี้ยงลูกมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่เหนื่อยยิ่งกว่าหรือทำอย่างไรล่ะลูกถึงจะฉลาดสอนวิธีการใช้เวลาให้กับลูกเวลาทำอะไรบ้างก็บอกลูกไปตื่นขึ้นมาต้องทำอะไรบ้างลูกล้างหน้าแปรงฟันเก็บกวาดห้องเมื่อมีงานบุญทำให้ลูกไปเข้าวัดกับพ่อกับแม่ไปทำบุญใส่บาตรสอนเขาให้ลูกจักใช้เวลาการใช้เงินก็สอนเขาใช้หนี้เก่าให้เขายืมทิ้งหลงเหวฝังไว้ใต้ดินใช้หนี้เก่าคืออะไรพอทำการทำงานได้มีเงินแล้วก็ให้รู้จักมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงผู้มีพระคุณเห็นไหมเนี่ยใช้หนี้เก่าให้เขายืนก็ส่งเสียคนรุ่นหลังลูกหลานให้มีการศึกษาต่อไปนี่คือการรักการสอนลูกเช่นการทำบุญเหมือนกันเราบอกอยากให้ลูกได้บุญแต่เราไม่เคยสอนวิธีการทำบุญให้กับลูกตรงนี้อนาคตมันจะลำบากอาตมาถึงยกเบื้องต้นว่าสื่อว่าบุญกุศลสั่งสมค้นๆเท่าเหตุใส่ไผบ่ทำบุญไว้ตายแล้วสิเพิ่งไผตอนเจ็บป่วยนะโยมจะระลึกนึกถึงพระเห็นมาเยอะแล้วตอนป่วยตอนยังมีชีวิตสุขภาพแข็งแรงไม่เคยไปวัดไม่เคยฟังเทศพอตอนป่วยนึกถึงพระทันทีอยู่โรงพยาบาลอาตมาก็ได้ไปทำอะไรไปเทศให้ฟังไปทำอะไรไปผูกแขนให้มันจะมีประโยชน์อะไรกับการที่คนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายไม่มีจิตใจที่อยากจะรับฟังอะไรแล้วล่ะคิดแต่ว่าตัวเองจะตายจะตายเห็นไหมอาตมาไปอยู่ที่โรงพยาบาลเมืองเลยครั้งหนึ่งไม่ใช่ครั้งหนึ่งหลายครั้งเลยไปเยี่ยมโยมอันนี้โยมโยมประถมไม่สบายเลยไปเยี่ยมโยมโยมมาวัดประจำนั่นแหละพอดีเขาหายไปวันสองวันเลยถามเขาว่าไปไหนบอกอยู่โรงพยาบาลอ้าวไม่มารับบิณฑบาตสองสามวันไปนอนโรงพยาบาลซะแล้วเลยไปเยี่ยมพอไปเยี่ยมนั่นแหละผูกแขนให้โยมคนนั้นน่ะโยมที่อุปถัมภ์มาแต่มารับบิณฑบาตทุกวันไม่เคยขาดหรอกรับบิณฑบาตทุกวันป้าก็ว่าไปนอนอยู่โรงพยาบาลก็เลยไปผูกแขนพอจะเดินกลับออกมาเท่านั้นแหละ30 40เตียงเดินผูกแขนหมดเลยคนนู้นก็ขอมั่งคนนี้ก็ขอมั่งอาตมาก็คิดในใจลึกๆอยู่ว่าตอนแข็งแรงเนี่ยไปวัดมั่งหรือเปล่าเนาะผูกแขนให้แล้วขอบคุณสักคำก็มีนะแต่อยากให้พระอวยพรให้นะอวยพรแล้วจะหายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้สายยางอยู่จมูกสายยางอยู่แขนสายยางอยู่ท้องสายยางอยู่ที่คอกับไฟผูกแขนอีกหนึ่งเส้นอยู่ที่แขนมันจะคลั่งเท่ากับสายน้ำเกลือสายต่างๆเหล่านั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้
นี่มันเป็นอย่างนั้นบางคนก็อยู่ที่บ้านไม่ค่อยได้รับอะไรแล้วล่ะอยากรับอยากถวายสังฆทานแล้วเราก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะตอนมีชีวิตเขาถวายมั่งหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่อุดรนะไม่ใช่อยู่เมืองเลยอยู่อุดรก็เลยไปพอไปถึงเสร็จดูสภาพแล้วพูดก็ไม่รู้เรื่องแล้วล่ะไม่รับฟังเราแล้วแต่บอกอยากให้แม่ถวายสังฆทานไอ้เราก็คิดในใจน่าจะเป็นลูกมากกว่ามั้งถวายสังฆทานให้กับแม่เป็นไงยายเขาก็เฉยกินข้าวได้ไหมเขาก็เฉยไม่รู้เรื่องอะไรแล้วฉะนั้นนี่โบราณเขาถึงถามนะจะเข้าวัดเองหรือจะให้คนอื่นพาเข้าจะไหว้พระเองหรือจะให้คนอื่นเขาพาไหว้มันน่าคิดนะอีตอนป่วยไปไหนไม่ได้เนี่ยเห็นไหมจะเข้าวัดเนี่ยให้คนอื่นพาเข้าไม่ใช่พาเข้าด้วยดึงวัดมาที่บ้านเลยนิมนต์พระมาจะไปสี่รูปก็ไม่ได้ไม่เป็นมงคลกับเขาอีกก็ต้องไปรูปเดียวนั่นมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราขนาดยังแข็งแรงเนี่ยขยะมีขนาดมีลมหายใจอยู่ไปเถอะโยมมีเวลาไปเถอะแข็งแรงอยู่ไปเถอะอย่าคิดว่าการไปแล้วทำให้เราเสียเวลาถ้าเราไปวัดจริงๆแล้วเนี่ยธรรมสากัจฉาเอตมังครมุตตมังการได้สนทนาธรรมกับพระตามการตามเวลาเป็นอุดมมงคลอันประเสริฐอย่างน้อยๆเข้าวัดแล้วก็ไปพับถามไปสนทนาในสิ่งที่เราข้องใจสงสัยอย่างแต่มาในวันบางโยมมาหาที่วัดโอ้ตอนนี้มีความทุกข์มากอาจารย์ช่วยหน่อยสารพัดพูดแหละพอช่วยเรียบร้อยผ่านไป5ปีไม่เจอหน้ากันเลยตั้ง5ปีจู่ๆกลับมาอีกบอกว่าตั้งแต่พระอาจารย์ช่วยก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้แย่ลงอีกแล้วอ้าวตอนมีความสุขลืมพระเลยไม่รู้ไปอยู่ไหนพอมีความทุกข์ถึงวัดทันทีมาแล้วไม่ธรรมดานะโยมจำเราไม่ได้อีกต่างหากเอ๊ะผมมาครั้งก่อนมีอาจารย์รูปหนึ่งอยู่เนี่ยท่านผอมๆเมื่อก่อนนี่ผอมกว่านี้ครึ่งหนึ่งโยมตอนนี้บวมขึ้นมาครึ่งหนึ่งเขาเลยจำพระไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่เปลี่ยนสีอย่างนี้ด้วยโยมตอนนี้สีมันแข่งกันแล้วตอนนี้ระหว่างดำกับขาวใครจะชนะรอดูถ้าไม่โกนผมก็คงสีขาวชนะเห็นก่อนเลยบอกเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยมาที่เนี่ยมีพระอาจารย์รูปนึงมาจากบ้านท่าแพมาอยู่ที่นี่แหละอาตมาเลยคิดนะคงนานมากเลยนะไม่ได้มาวัดจำเราก็ไม่ได้นะเนี่ยยืนคุยกับเราอยู่อ้าวพระรูปนั้นชื่ออะไรเอ๊ะผมจำชื่อท่านไม่ได้นะแต่ว่าท่านอยู่วัดท่าแพแล้วมาอยู่นี่แหละผมเคยมาหาท่านอยู่อาตมาจำโยมก็ได้อยู่อาตมาก็แกล้งถามไปว่าเราตกลงได้จำได้ไหมเนี่ยท่านเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยอยู่ที่อุดรนี่แหละเออก็คิดในใจกับเรานี่แหละอุดรหลังจากนั้นก็พูดต่ออ๋อนึกได้นึกได้ท่านชื่อสุดใจอ่ะแล้วท่านมาอยู่นี่นานหรือยังนานแล้วนะกับเรานี่แหละสุดใจในใจก็พูดกับตัวเองอีกแต่มันยังไม่เฉลยผ่านไปประมาณเกือบ40นาทีได้โยมอ่ะโยมนั่งดีๆมองหน้าอาตมาสิมีเขาโครงเหมือนพระอาจารย์สุดใจมั่งไหมนึกไปนึกมาก็บอกว่าเอ๊ะคุ้นๆนะอาตมาก็เลยโยมชื่อนี้ใช่ไหมครับเอ้าทำไมรู้จักผมก็นี่แหละอาจารย์สุดใจสมัยอยู่ท่าแพในบางสุขุลที่ทาสให้ญาติของโยมเนี่ยประจำทุกวันพระจำได้ไหมอ้อทันทีก็ได้ถามว่าเอาแล้วหายไปในตั้ง7ปี8ปีไม่มาหาพระก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านแต่ตอนนี้บังเอิญว่าโดนยึดหมดแล้วลูกหลานยึดบัตร ATM ยึดรถยึดอะไรหมดก็เลยมาหาพระอาจารย์นี่แหละว่าจะทำยังไงอ๋อ7 8ปีที่หายไปเขามีความสุขนะพอ7 8ปีมาเจอหน้าเรานี่เขาไม่มีอะไรเหลือแล้วยังคิดในใจลึกๆจะขอค่าน้ำมันกลับด้วยไหมเนี่ยว่าโดนยึดหมดแล้วโยมขี่มอเตอร์ไซค์มาคันเดียวจากในเมืองมาเนี่ยคนเราไอ้ช่วงเวลาที่เรายังมีลมหายใจช่วงเวลาที่เรายังมีความสุขความสบายไปไหนมาไหนได้อย่าลืมกันสินะต้องไปมาหาสู่กันมั่งต้องไปมาหาสู่กันไม่งั้นแล้วเนี่ยพระด้านเองก็คิดเหมือนกันนะตอนมีความสุขละลืมวัดเลยพระจะฉันอะไรก็ไม่รู้จู่ๆพอมีความทุกข์มาหาพระทันทีเลยเอาเปรียบพระนะอาตมาไปเห็นหลวงปู่อยู่รูปหนึ่งไปหาหลวงปู่เนี่ยท่านจะบอกเลยนะอะไรก็ตามที่โยมขอเอาไปฝากคนนู้นหน่อยขอฝากคนนี้หน่อย
ท่านไม่ให้เลยได้ถามว่าเอ๊ะหลวงปู่ทำไมไม่ให้ขี้เหนียวไปไหมเนี่ยอาตมาถามอ้าวขี้เหนียวยังไงวัดเขายังไม่อยากจะมาเลยจะฝากไปให้เขาทำไมเขาจะไม่เจอหน้าเราเลยเราจะให้เขาไปทำไมให้เขามาจะได้เห็นวัดมั่งดีกว่ามาตอนตายไม่เห็นวัดหลวงปู่พูดอย่างเงี้ยเออมันก็ใช่ของหลวงปู่เนาะฉะนั้นมาวัดเนี่ยต้องมาตอนเป็นนี่แหละอย่าให้คนอื่นเขาพามาตอนหมดลมหายใจแล้วเนี่ยเขาแห่แหนมายังไม่รู้เรื่องเลยเนาะเอาขึ้นรถอย่างดีเลยมีห้องเย็นให้นอนด้วยไอ้คนเดินตามร้อนแทบตายเนี่ยไอ้คนที่แห่มาเนี่ยอยู่ในห้องเย็นด้วยนะอย่างนั้นมันไม่ดีแล้วฉะนั้นอาตมาถึงว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของมรสุมแห่งกองบุญมีเวลาไปเถอะโยมไปทำบุญอย่าขี้เหนียวแต่ว่าไปก็อย่าทำจนตัวเองหมดทำตัวเองเดือดร้อนไม่ได้ไปทำตามกำลังที่เรามีเนี่ยร่วมบุญกันไปเนี่ยร่วมบุญกันไปเหมือนอย่างน้อยเนี่ยอย่างที่เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจัดงานตรงนี้รู้สึกจะเป็นครั้งแรกด้วยนะจัดงานแสดงธรรมสดแจ้งเนี่ยอาตมาเหนื่อยนะแต่ได้ยินบอกโอ้ยที่วัดหลวงพ่อจัดงานสดแจ้งเอาไปหน่อยก็ดีอย่างน้อยนี่แบบอย่างที่ดีนะของคนรุ่นหลังแบบอย่างที่ดีของวัดอื่นๆเนี่ยน่าจะทำบ้างมันจะเป็นการทำอะไรเป็นการช่วยกันดำรงพระพุทธศาสนาเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างน้อยๆโยมมานั่งอยู่ตรงนี้มันต้องมีสักคนบ้างล่ะโอ้ยถูกใจพระรูปนี้จังเลยอ้าวนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนั้นก็คิดว่าโอ้ยรูปที่แล้วถูกใจจังเลยเห็นไหมการเผยแผ่มันจะเกิดขึ้นการที่จะสร้างศาสนาทายาทมันจะเกิดขึ้นอาตมาเดินทางขึ้นป่าขึ้นดงเข้าดอยเหมือนกันเนี่ยไปเพื่ออะไรไปเพื่อจะสร้างศาสนาทายาทพอไปเสร็จแล้วก็มาบวช ด้วยทุกปีอย่างที่วัดตอนนี้พระเนนล้นวัดอยู่แล้วกุฏิไม่มีที่พักนี่ปีหน้าจะมาอีกประมาณ15เนนจะมาบวชที่วัดและไอ้ที่อยู่เดิมนี่27รูปไม่สึกสักรูปอ้าวติดหมดเลยแต่ละรูปอย่างน้อยๆก็ปริญญาไว้ก่อนจบปริญญาไล่สึกยังไม่ไปเลยนี่คือศาสนาทายาทที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็มีบุคลากรทางศาสนาเพิ่มขึ้นเนี่ยโยมเหมือนกันนะโยมมาอย่างนี้เหมือนกันก็เป็นการสร้างศาสนาทายาทอย่างน้อยๆหลายท่านก็ติดตามท่านพระครูบางท่านก็มาตามสายเสียงสัญญาณวิทยุเสียงโทรศัพท์ได้ยินข่าวกระแสแห่งบุญเทวดาส่งข่าวบอกก็พากันมาเพื่ออะไรมาเพื่อเอาบุญกันมาเพื่อเอาปัญญากันมาเพื่อฝึกความอดทนของเราฉะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลแห่งบุญก็ถือว่าโชคดีของโยมแล้วล่ะที่ยังมีลมหายใจอยู่จนถึงณทุกวันนี้ฉะนั้นเมื่อมีลมหายใจอยู่จงใช้ลมหายใจให้เกิดประโยชน์ให้คุ้มค่าสมกับที่เรามีลมหายใจอยู่นะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับโยมทุกคนนะอาตมาก็ได้บอกไปแล้วในเบื้องต้นแล้วว่าคนเรามีเวลาแค่3วันก็ฝากโยมทุกท่านไปพิจารณา3วันนี้โยมจะให้ความสำคัญวันไหนถ้าโยมให้ความสำคัญกับวันวานโยมก็จะกลายเป็นคนจมปักอยู่กับอดีตถ้าโยมให้ความสำคัญกับวันพรุ่งนี้โยมจะกลายเป็นคนอยู่ในโลกแห่งจินตนาการเพ้อฝันไปเรื่อยแต่ถ้าโยมอยู่ให้ความสำคัญกับวันนี้นั่นแหละคือวันที่สำคัญแล้วโยมถือว่าเป็นผู้โชคดีถ้าให้ความสำคัญเนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้ให้ความสำคัญกับวันนี้มานั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วนะฉะนั้นอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญก็คงจะสมควรแก่เวลาเพราะว่าก็จะได้พักผ่อนพรุ่งนี้ก็จะมาที่นี่ตอนเช้าก็จะมาที่นี่เหมือนกันก็มาร่วมบุญกันในวันพรุ่งนี้อาราธนาที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มีกุศลเจตนาอันดีงามมาร่วมกันฟังเทศฟังธรรมในค่ำคืนนี้ก็ขออ้างถึงคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดทั้งคุณงามความดีของญาติโยมทุกท่านที่ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวัปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ญาติโยมทุกท่านมีความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลชัยมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ไม่ขัดต่อหลักพระธรรมคำสั่งสอนขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ